อีกหนึ่งคนค่ะคุณเชามีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คนนี้ไม่ได้มาบอกว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวแต่มาชี้ว่าโอ้บรรดาบอสดาราต่อให้คุณออกมาแถลงแบบนี้ดูเหมือนว่าคุณก็จะไม่รอดคุกอันนี้คุณเชาพูดแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะระบุใน Facebook ว่าเรื่องบทสรุป3บอสดาราเตรียมร้องเพลงข้ามกำแพงคุกกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์นะคะล่าสุดแม้จากการชี้แจง3บอสดาราบอกว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นเพียงผู้ช่วยการตลาดไม่ได้มีส่วนตัดสินใจทางธุรกิจหรืออำนาจลงนามก็คงจะฟังไม่ขึ้นเพราะการพิจารณาว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่ให้ดูที่พฤติการถ้อยคำพูดคำประกาศคำโฆษณาคำรับรองหรือการกระทำด้วยประการใดๆซึ่งทำให้เข้าใจได้ว่าจะได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อเป็นการตอบแทนจากการเข้าร่วมธุรกิจทั้งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วว่าข้อความที่สื่อสารออกไปเป็นเท็จหรือเป็นไปไม่ได้โดยสภาพของความเป็นจริงหรือรู้ข้อเท็จจริงแต่กลับปกปิดความจริงก็จะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนซึ่งถ้าดูพฤติการที่มีการขุดคุ้ยแต่ละการกระทำหรือว่าถ้อยคำพูดของ3บอสดาราแล้วผมคิดว่าคงดิ้นไม่หลุดคดีนี้เป็นคดีช่อโกงประชาชนเป็นบทหนักตามกฎหมายยอมความกันไม่ได้ด้วยช่วงท้ายคุณเชายังบอกอีกว่าดาราเกิดได้จากความรักความชื่นชมของประชาชนมีกินมีใช้มีชีวิตหรูหราอู้ฟู่ล้วนมาจากความนิยมของประชาชนมอบให้ทั้งสิ้นพวกท่านกลับตอบแทนความรักความไว้ใจของแฟนคลับด้วยการเห็นแก่ได้ มองแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าของตนจนลืมประชาชนที่เขาปลุกปั้นพวกคุณขึ้นมาตอนนี้บอกเสียใจมันสายไปทำไมไม่คิดถึงพี่น้องประชาชนก่อนทำคนเขารับความเสียหายบอกว่าจะมายืนเคียงข้างสุดท้ายไปร้องเพลงข้ามกำแพงคุกก็ อย่าโทษใครเลยครับนอกจากความโลภของตัวเองส่วนผู้เสียหายรวมถึงประชาชนทั่วไปก็ต้องตระหนักเสมอลงทุนน้อยกำไรงามมันไม่มีอยู่จริงไม่โลภไม่ตกเป็นเหยื่อครับอ่ะอีกหนึ่งภาพสะท้อนจากนักการเมืองนะคะทีนี้พอพูดถึง3บอสใช่ไหมที่นั่งแทนผู้บริหารด้วย3บอสดาราเราไปสรุปความสัมพันธ์กันอีกครั้งแล้วกันว่าใครแถลงวันไหนแล้วพูดยังไงกันบ้างคุณแซมยุรนันท์กันก่อนเลยฮะชี้แจงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาบอกว่ามีตำแหน่งเป็นผอ.ฝ่ายผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์และวิจัยผลิตภัณฑ์ของ The Icon Group ขอบเขตหน้าที่คือช่วยคิดค้นตามหานวัตกรรมใหม่ๆเทรนด์ของโลกไปทางไหนนำความโดดเด่นมาใช้เป็นแค่ที่ปรึกษาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจมีแค่ให้ข้อเสนอแนะเฉยๆปัจจุบันเนี่ยอยู่กับบริษัทนี้มา1ปีได้รับเปอร์เซ็นต์จากยอดขายไม่มากไม่มีหุ้นในบริษัทคุณแซมยังเล่าถึงความรู้สึกหลังทราบข่าวบอกตกใจมากบางคนเนี่ยล้มละลายไม่มีกินไม่มีคนขายไม่ได้เนี่ยนะเกิดจากอะไรทำไมเขาขายไม่ได้อะทำไมถึงไปซื้อเยอะขนาดนั้นคุณไปหลอกเขาหรือเปล่าแล้วก็หลอกด้วยวิธีไหนต้องไปช่วยเขาและขายเก่งๆต้องมาช่วยอาจจะไม่ต่อเนี่ยนะฮะเพราะการทำงานอาจจะไม่ใช่แนวพี่นะพี่เนี่ยพูดเกือบทุกเดือนกำลังจะใกล้หมดสัญญาพอดีอันนี้คุณแซมเคยให้การไว้เคยพูดไว้สัมภาษณ์ไว้นะทีนี้ถัดมาคุณมินพิชยากันหน่อยแถลงวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองควบ2ตำแหน่งพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นผอ.สื่อสารองค์กรมีหน้าที่โปรโมทสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ The Icon Group รายรับแล้วแต่อีเวนต์ไม่ได้รับหลายร้อยล้านนะฮะไม่มีบัตรพนักงานสัญญาเริ่มทำงานตั้งแต่1มีนาคมปี66ลงนาม2ชื่อมินแล้วก็ผู้ว่าจ้างรวมถึงคุณพ่อของมินในข้อตกลงสัญญาถ้าไม่มีการบอกเลิกเนี่ยจะต่อไปอีก1ปีเนี่ยนะฮะทีนี้คุณมินยังชี้แจงบอกส่วนสาเหตุที่คนเรียกบอสเพราะเป็นชื่อที่เขาให้เกียรติกันแต่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ลงทุนหลังทราบข่าวเรื่องของผู้เสียหายรู้สึกสงสารมากไม่เคยได้ยินเรื่องผู้เสียหายมาก่อนและอยากจะยืนเคียงข้างประชาชนล่าสุดก็แจ้งยกเลิกสัญญาทั้งหมดกับ The Icon Group ไปแล้วเพราะกระทบต่อชื่อเสียงแล้วก็ประชาชนถัดมาอีก1คนเมื่อวานนี้คุณกันกันตถาวร12ตุลาคมเป็นผู้บริหารสื่อสารมวลชนและสื่อเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศของ The Icon Group หน้าที่คืออะไรผลิตสื่อภาพดิ้งเคลื่อนไหวตามมอบหมายและดูแลภาพลักษณ์ของสินค้าและบริษัทไม่มีอำนาจตัดสินใจเดิมเซ็นสัญญา5ปีอันนี้มากสุดนะแต่ตอนนี้ทำงานมา3ปีแล้วและก็ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอันนี้ยืนยันเหมือนกันทั้ง3คน
คุณกันเปิดเผยรถแล้วก็เงินที่ได้จากบอสพอลในก่อนหน้านี้เป็นเพียงของขวัญวันเกิดเท่านั้นคิดว่าที่ได้เพราะทำงานตามหน้าที่ไงส่วนที่มาของบอสเหมือนกับคุณมินเป๊ะเลยบางคนเนี่ยถึงขั้นบอกว่าโอ้โหไปท่องสคริปต์เดียวกันมาหรือเปล่าอันนี้เป็นคำความคิดเห็นของประชาชนนะบอกเป็นการให้เกียรติเฉยๆนะฮะผมแสดงความรับผิดชอบขอยุติอาชีพพิธีกรก่อนที่จะเกิดความชัดเจนมีการยกเลิกสัญญากับบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ขมวดรวมมาให้ทีนี้คุณผู้ชมคะคำถามจากสังคมนะคะแม้ว่าทางหน่วยงานภาครัฐค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแม้แต่ผบ.ตร.อย่างบิ๊กต่ายนะคะท่านจะออกมาแอคชั่นเรื่องนี้ด้วยตัวเองบอกว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดมีการเรียกว่าจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่สูญเสียค่ะแต่คำถามใหญ่ตอนนี้จากสังคมก็คือจะเป็นอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่ากฎหมายที่ว่าจะเอาผิดเหล่าบรรดาบอสได้จริงไหมรวมไปถึง The Icon Group ต้องรับผิดชอบต่อผู้สูญเสียยังไงคุณผู้ชมคะจริงๆแม้ว่าตำรวจจะแถลงนะคะว่าผู้เกี่ยวข้องตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเตรียมแจ้งข้อหาตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือเรียกง่ายๆค่ะกฎหมายแชร์ลูกโซ่คุณผู้ชมคะแต่ความเชื่อมั่นว่าจะเอาผิดบอสพอลและพวกยังมีน้อยมากค่ะเหตุผลคืออะไร 1. บอสพอลไม่ได้หลบหนีเหมือนเคสอื่นๆแต่ชิงเข้าแสดงตัวกับตำรวจก่อนถูกแจ้งข้อหา 2. เหล่าดาราเซเลบทั้งหลายทยอยออกมาแถลงชี้แจงพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ 3. การเข้าแจ้งความของผู้เสียหายแม้จะทยอยเข้าไปแจ้งเรื่อยๆแต่ตำรวจเองยังไม่สามารถระบุข้อกล่าวหาในเอกสารแจ้งความที่ชัดเจนได้ซึ่งเรารายงานไปแล้วนะคะตอนต้นบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆโดยมีข้อความทางไลน์ที่พนักงานสอบสวนตอบกับนักข่าวตรงๆเหมือนกับว่ายังไม่ชัดว่าจะแจ้งข้อหาอะไร 4. The Icon เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่จริงหรือไม่เพราะอะไรองค์ประกอบสำคัญของการไม่เป็นแชร์ลูกโซ่คือมีสินค้าให้จำหน่ายจริงไม่ใช่แค่หาเครือข่ายเพื่อระดมทุนซึ่งดีไอคอนมีไหมก็มีนะคะแต่สินค้านั้นขายไม่ได้มันเป็นอีกเรื่องนึงทีนี้5มีช่องโหว่ช่องลอดทางกฎหมายและก็มีกูรูบอกว่าคดีช่อโกงประชาชนหากแจ้งข้อหาไปศาลเกิดยกฟ้องบรรดาผู้เสียหายนั่นแหละอาจถูกฟ้องกลับได้ค่ะตลปัดแล้วนะแล้วก็6ค่ะการที่บอสพอพยายามบรรเทาความเสียหายจะทำให้น้ำหนักคดีและข้อกล่าวหาลดลงนะคะ